เอามาฟังเคสสตี้กันยายทวดวงเล็บแม่ของยายของผมเป็นคนไทยที่รักในการทำทานทำบุญสร้างศาลากฐินผ้าป่าทุกบุญเป็นคนใจดียิ้มแย้มสามีของท่านตาทวดเป็นเจ้าเมืองในโคราชในสมัยนั้นฝ่ายขอมีอำนาจมากลุกรานมาถึงโคราชทั้งตาทวดและยายทวดประชาชนก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยแต่โชคดีที่ยังไม่ทันข้ามไปฝั่งขอมทหารไทยก็มาช่วยไว้ทันนับตั้งแต่นั้นท่านทั้งสองจึงตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษจนสิ้นชีวิตคุณยายของผมเป็นคนชอบทำบุญไปวัดทำอาหารขนมถวายพระเป็นประจำจนได้แต่งงานกับอากงคุณตาของผมซึ่งเป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีนอากงเป็นคนที่ขยันมากทำมาค้าขายจนสามารถเป็นมหาเศรษฐีของเมืองขุขันได้ตั้งแต่อายุ30ปีอากงเป็นคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนแต่เพราะการค้าขายคู่แข่งเยอะในช่วงชีวิตที่โด่งดังที่สุดท่านก็ถูกเสกหนังเข้าท้องไม่ใช่เสกภาพยนตร์เข้าท้องเนอะแผ่นหนังแผ่นหนังจนเกิดเป็นฝีที่บั่นท้ายเต็มไปหมดถึงขั้นนั่งไม่ได้ในที่สุดท่านก็เสียชีวิตด้วยวัยเพียง32ปีไปทิ้งสมบัติมหาศาลให้กับคุณยายของผมซึ่งหลังจากนั้นคุณยายท่านก็นำออกทำบุญให้ทานสร้างวัดโบสถ์วิหารสะพานจนเสียชีวิตเมื่ออายุ80ปีสาธุอาอีหรือน้าสาวคนนี้มีอุปนิสัยคล้ายอากงเจ้าระเบียบรักความสามัคคีและชอบทำบุญมากน้าสาวเสียชีวิตเมื่ออายุ68ปีด้วยโรคตับทั้งที่ไม่เคยดื่มเหล้าตัวผมก็ได้รับการปลูกฝังในการทำบุญในพระพุทธศาสนามาจากบรรพบุรุษทุกคนผมรักการนั่งสมาธิและรักการบวชพระมากผมบวชที่เมืองไทย1ครั้งและบวชที่อเมริกาอีก6ครั้งเมื่อ32ปีที่แล้วผมมาอเมริกาครั้งแรกครั้งนั้นผมได้พบกับหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งต่อมาเธอก็คือภรรยาของผมนั่นเองนอกจากเธอจะเป็นชาวอเมริกันที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วเธอก็ยังเป็นชาวแคทอลิกที่เคร่งศาสนามากเธอทำงานในกลุ่มของผู้บริหารของโบสถ์ทำกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาและไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดแม้ความเชื่อเราจะแตกต่างกันมากเรียกว่าสุดๆกันคนละขั้วแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในความรักของเราเมื่อตอนแต่งงานกันผมต้องไปเข้าอบรมของโบสถ์คริสต์ถึง1เดือนเต็มแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนศาสนายังคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมจนเมื่อปลายปี37ผมจึงได้รู้จักหมู่คณะครั้งแรกที่วัดพุทธเมวูดแคลิฟอร์เนียมาวัดครั้งแรกผมก็เหมือนได้กลับบ้านเก่าผมสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวทันที10องค์สาธุและพอได้ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์จึงตั้งใจสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาตลอดผมเปิดบ้านตัวเองเป็นที่ปฏิบัติธรรมและให้ภรรยาลองฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกครั้งนั้นเธอเห็นดวงแก้วใสและรู้สึกสงบมากแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังร่วมกิจกรรมของโบสถ์ตลอดแม้ในช่วงเวลาที่เราทั้งสองหยุดพักผ่อนไปเที่ยวต่างรัฐไกลถึงอลาสก้าหรือต่างประเทศ
แต่เธอก็จะไปหาโบสถ์คริสต์เพื่อขอเข้าสวดมนต์แต่แล้วด้วยบุญบันดาลกฐินปี46นี้ผมได้พาเธอมาร่วมงานที่เมืองไทยเธอมีโอกาสได้ฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเธอประทับใจจนขนลุกบอกว่าธรรมะที่หลวงพ่อของคุณพูดสอนอยู่มันจับเข้าไปในใจเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเธอตัดสินใจขึ้นปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดและได้รักษาศีล8เป็นครั้งแรกในชีวิตสาธุก็จะไปได้ยินได้ฟังที่ไหนครับคุณยายทวดและคุณตาทวดทำกรรมใดมาจึงถูกจับเป็นเฉลยและต้องพัดพรากจากญาติพี่น้องอากงทำกรรมใดจึงถูกเสกหนังเข้าท้องและเป็นฝีที่บั้นท้ายเสียชีวิตด้วยความทรมาน คุณยายทวดอากงคุณยายและอาอี้อนิดาปัจจุบันท่านอยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ผมทำอุทิศหรือไม่โดยเฉพาะบุญการสร้างอาคารภาวนาและเสาเข็มทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปรโลกของท่านทั้งหลายอย่างไรครับทั้งนั้นที่ผมและภรรยาแตกต่างในทุกๆความเชื่อเธอชอบไปโบสถ์ผมชอบไปบวชเธอแขวนไม้กางเขนส่วนผมก็แขวนพระแต่ทำไมเราต้องมารักและมาแต่งงานอยู่ด้วยกันมาถึง32ปีแล้วอยากรู้เหมือนกันเนาะอ่ะมาฝันในฝันกันคุณตาทวดและคุณยายทวดต้องพัดพรากจากญาติและถูกจับเป็นเฉลยเพราะชาติในอดีตคุณตาทวดและคุณยายทวดก็เคยทำอย่างนี้เหมือนกันคือเคยเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองหนึ่งและกองทัพของเมืองนั้นได้รบชนะศึกและกวาดต้อนเฉลยศึกมาตัวท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยากันในชาตินั้นก็รู้สึกปีติยินดีด้วยจึงมีเศษกรรมให้มาถูกกวาดต้อนแต่ก็ไม่ได้มีการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายให้บาดเจ็บเพราะว่าเป็นเศษกรรมแค่อนุโมทนาบาปเท่านั้นแค่ไปแสดงความยินดีเห็นไหมว่าทุกการกระทำเห็นไหมมันจะถูกบันทึกเก็บเอาไว้หมดความคิดคำพูดการกระทำหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันถูกบันทึกหมดเหมือนเราเข้าไปในศาลเนี่ยไม่ใช่ศาลเจ้าเนี่ยไปในนั้นเนี่ยไปนั่งเป็นพยานคดีเนี่ยจะพยานโจทก์หรือพยานจำเลยก็ตามไม่ว่าคำพูดของอัยการหรือทนายก็ตามเราจะมาพูดเล่นพูดหัวอะไรไปเนี่ยพูดถูกจดบันทึกหมดถูกบันทึกหมดทุกคำท่านผู้พิพากษาท่านนั่งบนบัลลังก์ท่านจะบันทึกไว้หมดกฎแห่งกรรมนี่ก็เช่นเดียวกันแหละจะบันทึกไว้หมดเลยทางกายทางวาจาทางใจที่เราได้กระทำเอาไว้นั่นแหละมันติดตัวไปเป็นผังสำเร็จเสร็จโปรแกรมไปเลยนั่นแหละอากงเป็นฝีที่บั้นท้ายแล้วเข้าใจว่าถูกคุณไสเสกหนังเข้าท้องจนต้องเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานเพราะชาติในอดีตอากงเคยเกิดเป็นเศรษฐีมีไร่นาสาโทมมากมีครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มเข้ามาขโมยของขโมยผลไม้และถูกจับได้เศรษฐีจึงให้จับผูกโยงและเปิดก้นตีด้วยไม้จนก้นแตกเป็นแผลเวอะเนี่ยบัตต้อมแตกไปเลยและปล่อยเด็กหนุ่มนั้นไปกับอีกครั้งหนึ่งลูกทาสในเรือนของเศรษฐีนี่แหละลูกทาสขณะเป็นวัยรุ่นได้เกิดคันนองไปนั่งเล่นที่
ที่นั่งของเศรษฐีเศรษฐีเห็นเข้าก็เลยโกรธเลยจับให้จับผูกโยงแล้วเปิดก้นตีด้วยไม้จนก้นแตกเป็นแผลเวอะปางตายกับอีกกรรมที่ตัวเองเคยสั่งให้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเลี้ยงแขกเรือเป็นประจำจากข้อปศุสัตว์ของตัวเองมีสองกรรมนี่เป็นหลักชาติปัจจุบันนี้จึงมีวิบากกรรมนี้แหละสองกรรมนี้แหละตีเขาที่ก้นกับฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเรืออันนี้เป็นหลักส่วนคุณไสเป็นแค่ผีซ้ำด้ามพลอยหรือส่วนเสริมทำให้เกิดอาการดังกล่าวเสียชีวิตคือถ้าไม่มีวิบากกรรมอย่างนี้แล้วก็คุณไสทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีวิบากกรรมอย่างนี้มันก็ดูดเข้าไปเพราะนั้นคุณไสแค่เป็นส่วนน้อยนิดนึงตามทันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยทันครับวิบากกรรมที่ตีก้นตรงนั้นกับฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารนั้นเป็นกรรมหลักครับคุณไสนี่เสริมนิดผีซ้ำดำพลอยอย่างนี้ไงแหละตาทวดตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองเพราะตอนเป็นมนุษย์ท่านเป็นคนดุแต่ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็มีกรรมสั่งลงโทษคนเพราะว่าท่านเป็นเจ้าเมืองแล้วก็สั่งฆ่าคนด้วยแต่บุญในพุทธศาสนาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบาย คุณยายทวดตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาชั้นยามา มีวิมานเป็นทอง ด้วยบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัดวาอาราม คุณยายเมื่อกี้ยายทวดนะ นี่คุณยายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาชั้นยามาใกล้ยายทวดมีวิมานเป็นทองด้วยบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัดวาอารามเช่นเดียวกันคือทำตามมาบรรพบุรุษทำมาไงก็ทำอย่างนั้นอาอีวนิดาตายแล้วไปอยู่ชั้นดาวดึงไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองเฟสสองได้บุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคุณยายแต่ทำกันน้อยกว่าทุกท่านได้รับผลบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากทั้งที่ประโยชน์สมบัติและรัศมีกาที่เรืองรองสว่างเจิดจ้าจ้าส่วนลูกทั้งสองคือเจ้าของเคสกับภรรยาเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตแล้วก็ได้ทำบุญนอกบุญญาเขตในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนายังไม่เจอหมู่คณะแล้วได้อธิษฐานว่าให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกทำบุญนอกบุญญาเขตแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกต่อมาลูกก็ได้มาเจอหมู่คณะมีศรัทธาได้มาบวชสร้างบารมีรวมกันหมายความว่าชาติต่อกันมานี่นะพลัดกับภรรยาเพราะว่าต่างก็มีวิบากกันส่วนภรรยาหลังจากชาตินั้นก็พลัดพรากกันไปตามกันที่ต่างคนต่างทำแล้วก็พอจังหวะลักบุญมาเจอก็มาเจอกันอีกในชาตินี้จึงครองรักกันตามคำอธิษฐานที่ทำไว้ในชาติที่ทำบุญนอกบุญญาเขตตามทันไหมโยนี่ทันครับส่วนภรรยาทำบุญมากับหมู่คณะน้อยชาติกว่าลูกดังนั้นในชาตินี้ถ้าลูกเป็นกัลยาณมิตรให้เธอทำให้เธอเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตแล้วมาสร้างบารมีกับหมู่คณะให้เต็มที่เหมือนอย่างที่เธอทุ่มเทให้กับศาสนาที่เธอนับถือก็จะทำให้เป็นจุดพลิกชีวิตที่จะเดินทางสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยไม่พลัดพรากจากการกับหมู่คณะอีกจ้าสาธุนี่ก็เป็นเคสสตัดดี้ย่อๆสำหรับค
คืนนี้